ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่5นาทีแห่งการตกปลาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและติดตามน้ำบานออนไลน์ทีวีตลอดโดยเสมอมาขอบพระคุณครับร่วมลุ้นสนุกตื่นเต้นไปกับ5นาทีแห่งการตกปลาของน้ำบานออนไลน์ทีวีเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเปลี่ยนแนวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกชะโดกันนะครับมาตกชะโดกันเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ผมใช้เนื้อปลาตะเพียนนะครับนี่นะครับใช้เนื้อปลาตะเพียนนะครับหั่นเกี่ยวในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็ปกติจะสังเกตเห็นก็คือไอโดมันชอบกินนะครับกัดหางปลานะครับกัดครึ่งหนึ่งไปตลอดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาใช้เนี่ยแบบนี้เลยนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้อกไก่ก็โอเคเดี๋ยวมันค่อนข้างที่จะหาลำบากหน่อยเพราะว่าต้องขี่รถเข้าไปในตลาดนะครับอันเนี้ยนะครับได้จากในคลองเลยนะครับธรรมชาติสุดๆเลยเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นอกไก่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับนี่เลยนะครับนานาครับตอนนี้ไอโดกินแล้วนะครับอาจจะวิ่งสายวิ่งออกไปแล้วนะครับมาดูกันว่าจะอยู่หรือเปล่าโดนครับนั่นนะเจอตัวจนได้ครับโอเคครับก็ได้ตัวจนได้นะครับไอโดนะครับนู่นนอนอยู่นู่นนะครับประมาณโลกับโลครึ่งนะครับไอโดป๊อกนะครับนี่ครับมันหลบผมมาหลายรอบแล้วมันกินลูกปลาผมแต่ผมสับไม่ได้หลายครั้งแล้วนะครับก็เลยตั้งกล้องให้นานาได้รับชมไม่ได้นะครับก็ลองทำดูนะครับเทคนิคก็รอบนี้ไม่ขาดนะครับไม่มีขาดเพราะผมใช้สายลีดนะครับสายลีดก็อย่างที่ผมได้เราแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับลองทำไปดูลองนำเอาไปทำดูนะครับเพราะว่าไม่ขาดแน่นอนแล้วก็รอบนี้มีใช้เนื้อปลานะครับเนื้อปลาตะเพียนนะครับเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวจมเลยครับตีจมนี่ครับไอโดกำลังสวยครับไซส์กำลังสวยเลยนะครับนี่ครับ